สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ห้างโรบินสันอุดรธานีครับแล้วก็ตอนนี้ครับรู้สึกว่ารองเท้าตัวเองเนี่ยสภาพแหมน่าอายจังเลยครับเก่ามากแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งครับผมจะมาซื้อรองเท้าคู่ใหม่ฮะในนี้เลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงวันนี้อยู่ในห้างโรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ตรงแผนกรองเท้าครับวันนี้ครับมาดูรองเท้าครับตอนแรกว่าจะมาเดินเล่นเฉยๆนะแต่อดใจไม่ได้ครับกับเชลรองเท้าลดราคาแบบนี้ครับ 50% นะก็เดินมาครับแล้วก็ถูกใจรองเท้าบาสเกตบอลข้อสูงคู่นี้นะครับเมื่อกี้ได้ลองแล้วสงสัยโดนกลับบ้านแน่ๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อผมซื้อกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวไปแกะกล่องรีวิวให้ดูครับจะบอกว่าจากราคาประมาณ 1,300 บาทอ่ะเหลือไม่ถึง700บาทเลยได้มาแล้วครับเสียตังค์แล้วสบายใจอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับหลังจากเราซื้อรองเท้าบาส Airwalk ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะครับไหนๆแกะแล้วก็เอามาเทสเล่นที่สนามบาสกันเลยนะครับก็ตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้เห็นครับซื้อมาจากโรบินสันนะครับก็เป็นรองเท้าใหม่ครับซึ่งลดราคา 50% กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าผ้าใบครับนะพื้นก็เป็นพื้นยางแข็งนะครับเป็นรองเท้าบาสที่ผมชอบมากๆคือมันเป็นรองเท้าข้อสูงครับถึงจะมีไม่มีสีให้เลือกเยอะนะมีสีขาวสีเดียวแล้วก็ไซส์มีไม่กี่ไซส์ครับแต่ราคานี้ครับโอ้โหจับต้องได้สบายๆครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เป็น Made in China นะครับนี่ผลิตจากเมืองจีนครับส่วนที่ผมชอบอย่างนึงครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมือนกับแบบมันสวมไปเลยอะไม่จำเป็นจะต้องผูกเชือกก็ได้นะครับนี่ลองเลยดีกว่าตัวพื้นครับก็จะเป็นพื้นยางแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะรอยต่อของพื้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนโฟมที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงนะครับรองเท้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับการเล่นในพื้นคอนกรีตครับพื้นคอร์ดพื้นคอนกรีตนะใช้งานได้ตัวเนื้อรองเท้าครับก็ไม่หนามากครับยางเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับตัวพื้นเป็นพื้นยางแบบปกตินะตัวนี้พื้นไม่ใช่เมมโมรี่โฟมครับคือแต่ก่อนใช้รองเท้าแบบนี้ไง มันก็ไม่ได้เหมาะกับเล่นบาสเนาะก็หลังจากได้ทดสอบรองเท้าบาสคู่นี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าราคาเรียกว่าหลักร้อยที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าในเรื่องของการใส่นะกระชับเท้าค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาพื้นยางก็ไม่หนึบจนเกินไปแล้วก็ไม่ลื่นจนเกินไปครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นรองเท้าบาสราคาประหยัดนะแบบนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรองเท้าลด 50% ครับใครอยากได้ครับมาช็อปในห้างโรบินสันแบบผมครับรับรองครับได้แบบนี้ถูกใจแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ